แชายแบ็กใหญ่ชูวิทมีอำนาจเหนือรัฐบาลสันทนะเดือดซัดกลับเกทับหนึ่งล้านล่าสุดวันที่สิพฤศจิกาย,ยนในสันทนะประยุรรัฐได้ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงที่โรงแรมเซ็นเตอร์พอยส์กรุงเทพในสันทนาประยุรรัฐอดีตนายตำรวจสันติบ้านได้กล่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีเหตุที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เข้ามาท้าต่อยวิดวางมวยที่โรงพักทองหลอ่อนายสันทนากล่าวว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้ตั้งใจไปยั่วนายชูวิทแต่ตนตั้งใจเดินทางไปแจ้งความที่สนอทองหลอ่อ เพราะทราบว่าพลตํารวจเอกสุรเชษฐพันธ์รองพบตรจะเดินทางมาส่วนนายชีวิตตนพอทราบว่ามีการนัดหมายกันยื่นหนังสือตนจึงมองว่ายิ่งดีเพราะหากมีพยานหลักฐานตนจะได้ชี้แจงเลยทันทีส่วนการบุกไปเคาะประตูห้องประชุมขณะนายชูวิตยื่นหนังสือนั้นเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้เจอและกลัวหลบหนีออกด้านหลังสถานีตํารวจส่วนกรณีเกิดวางมวยที่สอน,นอทองหล่อนั้นเมื่อวานนี้หากนายชูวิตเข้าถึงตัว หรือเข้ามารัศมีเท้าอาจจะไปถึงก่อนท้งนี้จากการติดตามดูไลฟ์สดเมื่อวานข้อความในหนังสือเป็นการร้องเรียนตนโดยตรงไม่ได้ร้องเรียนในประเด็นอื่นโดยกล่าวอ้างว่าตนเป็นคนปกป้องกลุ่ม5านายทุนจีนรวมถึงการนำข้อหายาเสพติดมาป้ายตนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเกรดมากส่วนคลิปวิดีโอที่รอยเอ,เอกธรรมนัสพมเผาออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเท่านั้นก็ไม่ได้มีการพาดพิงถึงตนก็ให้ปล่อยไปสำหรับกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท พูดถึงตนในรายการน,น,นั้นขอถามกลับว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ทำหน้าที่อะไรลืมไปแล้วหรือว่าขณะนี้ไม่ได้เป็นพบตรรวมทั้งตนก็ไม่ได้เป็นสสอฉะนั้นมีอำนาจอะไรมาจับตนทั้งนี้เมื่อวานตั้งใจต่อสายตรงถึงท่านเสรีพิสุทธิ์เพื่อถามว่าสันควานหมายถึงใครแต่ตอนนี้ไม่อยากคุยแล้วไม่อยากต่อสายแล้วขณะเดียวกันได้เล่าย้อนประวัติระหว่างนายชุวิตโดยบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานายชีวิตดีกับตนมาโดยตลอดนับถือตนตนก็เคยไปโรงแรมของนายชุวิต รวมทั้งบางสถานที่ก็เปิดเผยไม่ได้เพราะสถานที่ไม่ดี พร้อมเปิดเผยว่านายชูวิทย์มีแบตเป็นอดีตนายฐานใหญ่มีอำนาจกลุ่มเหนือรัฐบาลด้วยส่วนประเด็นที่นายชูวิทย์ประกาศว่าจะให้รางวัลหนึ่งแสนบาทสำหรับคนที่ให้เบาะแสการกระทำผิดของตนนั้นมองว่าหากมีหลักฐานว่าตนทำผิดจริงแล้วชูวิทย์ให้หนึ่งแสนสันทนะยอมให้หนึ่งล้านบาทกับคนแจ้งถ้าเอาผิดตนฐานฟอกเงินได้ว่าตนทำผิดจริงส่วนเรื่องวิวาทะระหว่างนายชูวิทย์กับตนนั้นจะจบอย่างไรตนมองว่าจบไปตั้งแต่วันก่อนที่เขาพูดถึงและบอกว่าไม่รู้จักแล้ว จากนี้จะแจ้งความต่อเรื่อยๆหากพบอะไรที่มินเมโดยขณะนี้เตรียมแฟ้มหลักฐานไว้เป็นปึกจำนวนหลายคดีแล้วทั้งประเด็นผับบ้าหมิ่นประมาทการไลฟ์สดของสับนักข่าวนึงและมิ่นประมาทซึ่งหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ